นีวาอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลโรงเรียนอะไรไม่เคยได้ยินอ่ะแต่พอมาเซอร์เวย์เฮ้ยใช้ได้อยู่นะตรงนี้จะเป็นโซนสนามเด็กเล่นของทั้งเนอร์เซอรี่แล้วก็คินดาการ์เทนนี่น้องๆเคหนึ่งฝึกป้องกันตัวกันแล้วไอ้โอ้ยโลกมันโหดร้ายน้องเตะเข้ามาเตะไอ้เหี้ยเตะ คือวิชาบัลเล่เนี่ยจริงๆตอนแรกก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเรียนไปทำไมแต่ว่าบัลเล่เนี่ยมันเรียนไปเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพก็ได้นะแล้วก็เด็กๆผู้หญิงเนี่ยเขาก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นวิชาที่เขาชอบในธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงของเขาแล้วเขาก็จะมีแบบเสริมสร้างบุคลิกภาพของเขาไปในตัว